ญาติโยมเป็นผู้ที่ยินดีในธรรมยินดีในคำสอนไปที่ไหนก็ได้แต่เราก็ต้องมาวัดนั่นน่ะมาเยอะๆจะได้มาชาร์จพลังนั่นน่ะถ้าเราอยู่บ้านคนเดียวมันก็ชวนให้เรานอนให้พักผ่อนดีกว่าอยู่กันเยอะๆมันก็ปิติปิติในบุญปิติในความดีของเรา นั่นน่ะความดีที่หลวงปู่บางองค์เห็นไหมอย่างวันนี้หลวงปู่เก๋ก็เผาละเปิดมาเขาเก็บไว้ที่เดือนเราก็จำไม่ได้มันไม่บุบสลายเลยเห็นไหมถึงจะอยู่ในตู้เย็นหรือว่าอยู่กับโรงเย็นก็เปิดมาเหมือนหลวงปู่รับเฉยๆนั่นเห็นไหมไม่ขึ้นไม่อืดเราก็บอกว่าเห็นไหมเผาหนูตัวเดียวมันก็เหม็นแต่เผาหลวงปู่เห็นว่าไม่เหม็นนั่นน่ะเคยไปบวชไม่รู้ใครมันหมามันมาตายแถวข้างวัดมันมาเผาโอ้โหยอมเลยมันเหม็นเหม็นมาก เหม็นจนปวดหัวจำได้จำไม่ลืมเลยกินสุนัขนะนั่นนะเห็นไหมแต่หลวงปู่อ่ะไม่เหม็นหลวงปู่ฟันก็เหมือนกัน เตามันก็มีเตาธรรมชาติ แล้วก็เป็นเมนลอยผู้คนก็หลวงปู่อายุต้อง105 ปี6 ปีนั่นน่ะทำความดีเอาไว้สร้างโรงเรียนสร้างอะไรต่ออะไรโรงเรียนนักเรียนอะไรต่ออะไรหลวงปู่อุปถัมภ์หมดเห็นน่ะเพราะไม่รู้จะเอาไปไหนนั่นเห็นไหมสร้างความดีถึงว่านี่แหละท่านปฏิบัติได้ด้วยเราก็ไม่รู้จักหรอกแต่ก่อนเนี่ยโยมแพทย์เนี่ยเขาก็หลวงพ่อไปไหว้หลวงปู่เก๋กันเราก็โอ้เป็นร้อยแล้วใครจะมาให้เราเข้าไปง่ายๆเขาก็หวงรักแต่ไม่ค่อยมีคนดูแลเราก็เอามาคุยเลยโอ้โหคนเมืองนนท์เนี่ยไม่รู้จักของดีซะแล้วทีนี้ละเขาว่าคนมาดูแลเห็นไหมบางองค์เห็นไหมไม่รู้จักพระเห็นไหมพระก็ไม่ดูอ้าวหลวงปู่ตายแล้วเหรอเขาอยู่ก็ได้วัดพระหนุ่มๆเห็นนะหลวงปู่เจ๊กวัดละนามก็เหมือนกันไม่มีใครสนใจหลวงพ่อเราหลวงพ่อสนองสอนให้ศาลานิยธรรมให้ดูแลกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นน่ะพออายุมากแล้วเห็นมาไม่มีใครช่วยไม่มีใครดูไม่มีใครมองนั่นน่ะก็เหมือนเราใช่ไหมลูกหลานไม่มามองเลยปล่อยให้พ่อแม่ก็ลำบาก
เหมือนกันครูบาอาจารย์หลวงปู่แก่คนมาเผาว่าพระภิกษุสมเด็จเจ้าคุณอะไรก็มากันจากคณะจังหวัดนะมาเผาเห็นนะ พระมาไม่รู้กี่ร้อยเหมือนกัน ท่านจีนี่แหละจึงว่าพระอริยเจ้าอยู่ในกรุงนั่นน่ะเหมือนพระอยู่ในกุที่ปฏิบัติเนี่ยศีลดีสมาธิดีนั่นน่ะชื่อเสียงหอมทวนลมนั่นน่ะ นะท่านพูดกับพระพูดกับพวกเราเราจะจำไม่ได้ละทีนี้คนขับรถยังจำได้อาจารย์สนองพาคนไปสวรรค์นิพพานได้เยอะเราคนไม่รู้จักเราหรอกเราแจกพระเขาก็เอาแต่แจกพระเห็นไหม แจกพระเล็กพระน้อยคนภาวนาไม่ค่อยมีเห็นไหมสู้หลวงพ่อสนองไม่ได้นั่นน่ะหลวงพ่อสนองจริงทุกวันนี้คนก็ยังทำตามนั่นน่ะเหมือนหลวงปู่มั่นนั่นน่ะใครก็หลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟั่นนั่นน่ะหลวงปู่ลีอะไรต่ออะไร เห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะชื่อเสียงที่เคยสอนสมาธิกันไว้นั่นน่ะจึงนี่แหละพุทธบริษัทจึงว่าบางคนก็ได้แค่นี้พุทธศาสนามีแค่นี้เหรออะไรต่ออะไร บางคนก็นึกว่าจึงบอกว่าคนเข้าถึงศาสนานี่แหละน้อยนั่นน่ะเห็นไหมก็เลยทุกวันนี้ก็เลยร้อนแท้มาสังคมร้อนขึ้นทุกร้อนมากนั่นน่ะเห็นไหมจริงใจน้อยนั่นน่ะ จริงจังน้อยแต่เห็นไหมจิตที่คิดจะเอารัดเอาเปรียบกันมากขึ้นนั่นน่ะมองหน้ากันไม่ได้สังคมมองหน้าก็ตีกันเตะกันอะไรก็ว่าไปต่อยหรือว่าจะยิงฆ่าเห็นไหมไม่ดูว่าไปกินโบราณว่าไปกินต่อกินแต่ ไปกินต่อกินแตนมาจากไหนไม่รู้นั่นน่ะก็เลยว่าคนนั่งกรรมฐานนี่ไม่มีสาระนะนั่นน่ะไอ้พวกไปชกต่อยตีกันไปโกงกันนั่นน่ะสาระเยอะเห็นไหมเอารัดเอาเปรียบกันสาระเยอะพอจับได้ก็เห็นไหมทุกไปนั่นน่ะมันเป็นอย่างเงี้ย นั่นแหละจึงบอกว่าการเข้าถึงศาสนาการเข้าถึงพระรัตนตรัยโอ้โหใครทำได้นี่แหละจึงบอกว่าจิตของหลวงปู่เห็นไหมหลวงปู่พอตายแล้วหลวงตู่ไม่นึกอยากได้อะไรนะทุกกงที่ได้เป็นพระอริยเจ้าเห็นไหมห่วงอยู่หน่อยเดียวสงสารชาวโลกที่ว่าถ้าตาดีซะแล้วเห็นไหมตาดีซะแล้วนี่ใจดีซะแล้วนี่เป็นบุญเลยนั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละลองนึกดูเถอะว่า เนี่ยแล้วก็
อะไรอ่ะหลวงปู่ที่อะไรอ่ะที่ถ้ำช้างเผือกหลวงปู่วิไลอายุ90ก็ล่วงลับนั่นนะลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะเก็บตัวไม่อยู่ในป่าถ้ำช้างเผือกอยู่ทางชัยภูมินั่นนะวันที่สองก็เผา ญาติโยมที่รู้ใช่ไหมก็ไปทำบุญกันทำลงทานกันนั่นเนี่ยเห็นมายังพอไปไหวก็ไปกันนี่แหละพุทธศาสนาจึงว่าเห็นไหมอยู่ถึง90 ปีนั่นเนี่ยเมื่อหลวงปู่ ร่วงรับแล้วก็คนก็เสียดายนั่นเห็นไหมอายุเท่าไรก็ยังเสียดายความดีของท่านนั่นเหมือนพวกหลวงปู่แก่นี่นะเห็นไหมร่มโพล่มไทรของชาวเมืองนนท์นั่นได้พึ่งพาอาศัยนักเรียนนั่นแล้วเราก็ไม่รู้เห็นไหม หลวงปู่สร้างบุญกับนักเรียนเท่าไหร่เนี่ยเห็นไหมเหมือนหลวงพ่อสนองจะคิดไว้ว่าอยากทำวิทยาลัยที่ไม่มีลูกไม่มีหลานมีตัวคนเดียวก็ยิ่งดีนั่นนะเพราะเขาเสียสละเห็นไหมเขาเสียสละให้คนในชาติได้ นั่นนะคนที่มีลูกมีหลานเห็นไหมบางทีก็คิดว่าต้องเพื่อลูกเพื่อหลานแต่คนไม่มีญาติพี่น้องหลวงปู่หลวงพ่อสนองคนพวกเนี้ยเขาทำเพื่อสังคมคิดว่าทำช่วยสังคมนะเขาไม่เคยเห็นพ่อแม่อะไรต่ออะไร นั่นน่ะเห็นไหมพาเรียเจ้ามีแต่คิดแต่สิ่งที่ดีในแผ่นดินนั่นน่ะปิดทองหลังพระพวกนี้นั่นน่ะแต่ชนะปิดทองหลังพระชนะมารนั่นน่ะเห็นไหมชนะมารชนะใจตัวเองชนะมารก็ในใจเรานี่แหละ เป็นผู้เสียสละจะไม่ยอมทีนี้การปฏิบัติก็เหมือนกันนะนี่เนี่ยถ้าใครทำได้ทำทุกวันทุกคืนทำจนเห็นมาติดขึ้นมาติดระดับขึ้นมานั่นแหละทีนี้ก็มีเรื่องมาคุยให้เราทุกฝั่ง ฟังทุกวันเหมือนกันโยมบางคนมันพัฒนาขึ้นแล้วเนี่ยมันสว่างขึ้นเรื่อยๆมันเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆอำนาจจิตใจอำนาจกุศลนี่แหละโยมทำไปนะอย่าให้ตกต่ำนั่นเห็นไหมเป็นคารวาส เป็นแม่ค้าเห็นไหมก็ยังต้องเลี้ยงครอบครัวต้องช่วยเหลือครอบครัวเห็นไหมแล้วเหมือนว่าความทุกข์นั่นน่ะทุกร้อยแปดใช่ไหมโยมทุกร้อยแปดพระว่าทุกข์นะมันไม่เท่ากับคารวาสใช่ไหม คารวาสนี่ฝนตกแดดออกก็ต้องไปพระบางทีไม่ต้องไปไปแค่บิณฑบาตใช่ไหมไปแค่บิณฑบาตมาภาวนานั่นน่ะฉันแล้วก็มาภาวนาปฏิบัติธรรมนั่นน่ะแต่คารวาสนี่ทั้งวันเห็นไหมทั้งวันก็ต้องไปนั่นน่ะหน้าดำค่ำเครียดนั่นน่ะ
ได้มาก็ดีไม่ได้ก็นี่แหละเห็นไหมกำไรชีวิตกำไรเนี่ยกำไรกุศลเขาคิดว่าที่ขายได้ขายไม่ได้ก็เศร้าเห็นไหมทุกข์ร้อนนั่นน่ะได้มาก็ดีไปไม่ได้ก็เห็นไหมประหยัดเห็นไหมข้างนอก นั่นน่ะจะกินดลมือก็ต้องประหยัดเห็นไหมบางคนยังประหยัดมาทำบุญอีกนั่นน่ะบางคนนี่ได้เดือนละ3 บาทเนี่ยลูกให้ยังต้องเอามาทำบุญใส่บาตรอีกทุกวันสมัยเก่าเห็นไหมลูกได้แต่ให้ตังค์แต่ไม่เคยคุย กับแม่เห็นไหมแม่ก็อยู่กับคนรับใช้อยู่กับสุนัขกับแมวอะไรต่ออะไรนั่นเนี่ยไปทำมาโอ้ยเราไม่เคยดูเลยแม่จะพอหรือไม่พอก็ไม่รู้น้ำมันท่วมเห็นไหมน้ำมันท่วมแมวมันก็ไปคาบลูกมัน เอามาเลียเนาะพอถึงจะตายพอถึงข่าวตายลูกชายก็กลับมาก็ดึกไปเล่นสนุกเกอร์ทำไว้นั่นแล้วเครียดทำงานแล้วก็เล่นสนุกเกอร์กันอะไรต่ออะไรแม่ไม่ได้ดูนั่นน่ะ ใจธรรมมาเห็นมาพอนึกขึ้นมาได้โอ้เราไม่เคยที่จะคุยกับพ่อแม่เลยฝนก็ตกนะไปซื้อโจ๊กมาเลี้ยงแม่เห็นมาพอออกไปฟ้าก็ตกฝนก็ตกรถ มาชนตายเห็นไหมผู้ชายคนนี้ชนรถชนตายแม่ยังตายทีหลังเห็นไหมนี่ อยากจะทำบุญกับพระอรหันต์สักหน่อยก็ตายซะแล้ว ทีนี้ก็ตายแล้วก็เหมือนตกนรกนั่นแหละลำบากแม่พอ หมดอายุพระก็ยายวันนี้ไม่ได้มาบิณฑบาตไม่ได้ออกมาใส่บาตรสงสัยยายจะเจ็บป่วยนั่นน่ะตอนหลังก็รู้ว่ายายตายแล้วยายไปอยู่บนสวรรค์อยากเอาของมายื่นให้ลูกกิน มาไม่ถึงยื่นไม่ถึงโลกก็รับไม่ได้ยื่นก็ยื่นไม่ถึงเห็นไหม นั่นน่ะแม่บอกว่าที่แกคิดเรื่องราชการเนี่ยที่ว่าอยากจะทำตรงนั้นตรงนี้แต่มันทำไม่ได้แต่มันก็เป็นบุญนั่นน่ะหมดกรรมแล้ว จะได้บุญที่ตรงที่เคยทำดีเอาไว้นั่นน่ะแม่ก็บอกแม่ก็ช่วยลูกไม่ได้เห็นไหมบุญบาปเนี่ยเห็นไหมตอนเป็นมนุษย์เนี่ยมันยังช่วยกันเนาะนั่นน่ะจึงบอกว่าให้พวกเรารักตัวกลัวตายเราก็ทำความเพียรไว้ของเรานี่แหละพระก็มีจิตใจอยากให้ญาติโยมเนี่ยเข้มแข็งทุกคนเลยนั่นน่ะไม่ท้อแท้เห็นไหมบางคนเนี่ยเห็นไหมพออายุก็เยอะขึ้นเยอะขึ้น
ทีนี้ก็ก็ฝันเหมือนกันที่เราบอกว่ามีข้าราชการเนี่ยเขาแข่งกันทำบุญฉันเนี่ยมาเป็นคนรับใช้เธอนะผู้หญิงทำกับข้าวไม่เก่ง ผู้ชายทำได้ทีนี้ก็เป็นปลัดอำเภอนี่ก็โยมผู้หญิงนี่ก็ชอบทำบุญโยมผู้หญิงนี่หมายว่าทำ200เก็บเอาไว้แต่งตัวบ้างผู้ชายก็ทำ400 นั่นแหละทีนี้ก็บอกแกก็ทำบุญ ชอบภาวนามันก็ยังไม่ติดมันก็ภาวนาพอสมควรแต่มันยังไม่ได้โสดานะใช่ไหมทีนี้ก็บุญของแกนะที่ว่าพ่อผัวก็ยกสมบัติให้แกก็ไม่มีลูกอีก ไอ้ทางญาติก็มาขอส่วนแบ่งอีกน้องสาวพี่สาวอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้จะทำยังไงนี่แกก็เห็นมามีที่ก็ลำบากที่มันบีบทางรถไฟกับทางรถยนต์มันมาใกล้กันตรงตีราชา หนูว่าโอ้ที่ไอ้เจคนนี้มันลำบากเหลือเกินเนาะต้องเป็น10-10 ปีหรือ15 ปีอะไรถึงจะขายได้ตรงนั้นถึงจะมีคนไปซื้อพอเห็นมาบุญเนี่ยคนบางคนว่าวาสนาดีมีที่ในกลางกรุงใช่ไหมที่ในกลางกรุงเหมือนตารางวาละล้านอะไรอย่างนั้นเนี่ยใช่ไหมบางคนเนี่ยเห็นมันได้ก็ลำบากเห็นไหมนั่นแหละจึงบอกว่าความดีเนี่ยมันจัดสรรความไม่ดีมันก็จัดสรรเหมือนกันนั่นแหละทีนี้ก็ แกบอกว่าให้ไปทำบุญทำบุญนั่งรถไปอะไรไปรถมันก็เบียดมาเบียดมารถพิการก็ตกถนนไปไอ้สามีก็ไม่รู้หรอกว่าตัวเนี่ยสมองเส้นสมองมันแตกหรือว่าศีรษะมันร้าว ถ้าไปอุ้มภรรยาเขาอีกมันก็ยิ่งเป็นใหญ่ไปแล้วมาแกบอกว่าเราฝันว่าไปข้างนอกสองคนกลับมาทำไมเราเรากลับบ้านคนเดียวเราเห็นอย่างเงี้ยบ่อยนะตอนหลังแกก็สามีตายแกก็เข้าใจชีวิตเนี้ยเห็นไหม เขาก็รู้เหมือนกันเขาก็บุญกุศลเนี่ยมันทำให้จิตเขาเนี่ยรู้ได้ว่าจะต้องจากกันแกไม่มีลูกอ่ะใช่ไหมนี่ก็สามีก็ตายเขาก็ไม่ค่อยอยากบอกอ่ะว่าสามีตายนี่ก็ทำใจนะโยมเนาะทุกคนอ่ะ มาเกิดแล้วก็ต้องจากกันหมดนั่นน่ะที่รักแสนรักก็ต้องจากกันหมดนั่นน่ะหลวงปู่ดีก็ต้องจากคนไหนไม่ดีก็ต้องจากนั่นน่ะเพราะอายุมันมากเข้าทุกวันนั่นน่ะเห็นไหมมันมากเข้าทุกวันเหมือนใบไม้นั่นน่ะตกมาใบมันก็เป็นธรรมะท่านบอกสอนเรา ใบไม้ยังต้องจากแม่เลยเห็นไหมแล้วเราก็มีชีวิตมันก็จากทุกสิ่งทุกอย่างนั่นน่ะเห็นไหม
ไม่มีหมอคนไหนรักษาไม่ตายไม่มีหรอกมันประทังอยู่มันประทังยังไม่ตายนั่นน่ะกินยาไทยยาเทศอะไรก็ถ้ามันถึงเวลามันต้องตายหมดนั่นน่ะมันถ้ามันยังไม่ไปถึงนิพพานมันก็ต้องกลับมาอีกนั่นน่ะมันก็ไปเป็นโอปาติกะหรือว่าไปเกิดนั่นน่ะไปเป็นเด็กหรือว่าไปเป็นคนโตนั่นน่ะ มันเป็นอย่างเงี้ยที่เขาบอกว่าหลวงปู่ท่านบอกว่าหลวงปู่ชอบก็เคยไปเป็นปลาใช่ไหมบอกเล่าให้หลวงปู่บุญญฤทธิ์ฟังว่าเป็นสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนั่นแหละเคยเป็นปลากระพงขาวแกว่างั้นจะจำชาติของแกได้แล้วหลวงปู่บุญญฤทธิ์ก็ไปอยู่ต่างประเทศอะ ฝรั่งคนเนี้ยเขาก็มาศรัทธาศาสนาพุทธแล้วก็เราจะพูดยังไงดีนะว่าไอ้ปลาที่เจ้าซื้อมาเนี่ยมันเป็นพ่อแกมาเกิดน่ะปลาเงินปลาทองทีนี้ก็แกก็ออกหาแกก็นึกเนี่ยแล้วบอกว่าไอ้ปลาตัวเนี้ย พ่อเขาเคยนั่งนอนแถวนั้นเหมือนว่าเขาตั้งไว้ข้างข้างห้องอะไรนั่นนะทีนี้ก็ตั้งไม่ถูกที่มันจะกระวนกระวายแต่มาตั้งถูกที่มันก็เหมือนว่ามันสงบหลวงปู่จะบอกไงเนาะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นพ่อเรามาเกิด พอตายตายจากคนแล้วมาเป็นปลาเขาก็ไปซื้อมาไงปลาเงินปลาทองอะไรเงี้ยทีนี้ก็หลวงปู่ท่านก็ฉลาดท่านก็บอกว่าไอ้ปลาตัวเนี้ยเลี้ยงไว้ดีนะอย่าไปให้ใครนะน่ะออกอุบายว่าเลี้ยงเขานั่นน่ะเหมือนว่าเลี้ยงพ่อนั่นน่ะพ่อมาเกิดเป็นปลาวิญญาณ นั่นน่ะเห็นมาจึงบอกว่าก็คนชอบตกปลาชอบอะไรต่ออะไรเห็นมาทีนี้ก็นั่นแหละเพราะว่าจิตใจนะให้วิบากกรรมศีลก็ไม่ได้ถือนั่นแหละภาวนาก็ไม่ได้ทำแล้วมันจะไปไหนล่ะใช่ไหม บางทีทานบารมีก็ไม่ได้สร้างนั่นน่ะมันก็นี่แหละเวียนว่ายตายเกิดนะคุณโยมเนาะเป็นอย่างเงี้ยทีนี้ก็น่าคิดนะโยมเนาะว่าบางคนเห็นไหมท่านบอกว่าพ่อมาเกิดเป็นงัวต้องเอางัวไปเลี้ยงวัด บางคนนะทุ่มบ้านบางองค์ท่านก็เลี้ยงกันจนมันตายแล้วมั้งท่านเราก็เคยฟังในวิทยุพระท่านเทศน์นั่นน่ะมันเป็นอย่างเงี้ยบางคนก็บอกว่าไปมาเข้าฝันนะไปรับแม่มาทีแม่ไปเกิดเป็นหมามีลูก มีลูกจุดสี่ตัวหรือห้าตัวเนี่ยอยู่ที่ศาลาแต่ถุนตลาท่าน้ำอยุธยาเนี่ยวัดประดู่ทรงธรรมเรื่องอะไรคนนี้ก็ขับรถไปดูมันมีสีนะสีอย่างนั้นอย่างนั้นมีลูกเท่านั้นเท่านั้นนะไปดูแล้วก็จริงๆก็เอามาเลี้ยงเห็นไหมเอามาเลี้ยงไว้เนี่ยเห็นไหมก็เพราะว่า
บางคนก็ไม่ได้ถือศีลนี่เห็นไหมไม่ต้องสมัยพุทธเจ้าชาวพุทธเนี่ยยังมามีบุญจิตวิญญาณไปเกิดเป็นอะไรก็ยังมาเข้าฝันบอกได้ก็แสดงว่าเขาก็เคยสร้างบุญไว้ดีใช่ไหมเหมือนอย่างบางตัวเนี่ยเขายังมีอาหารกินดีนั่นแหละบางตัวก็อดจนตายใช่ไหมบางชาติจะกินก็ไอตัวแข็งแรงมันก็ไล่กัดไม่ให้กินมันกินเองใช่ไหมเนี่ยเราเห็นนะที่มหาวัดนะมันก็ผอมลงเราเห็นนะสงสารเหลือเกินเนาะจะให้กินมันก็กินไม่ได้มันก็วิ่งไปหาเศษอาหารก็ไม่มีเนาะนั่นเห็นไหมฐานะบารมีมันไม่สมบูรณ์เลยนะเจ้าจะต้องไปอดข้าวตายเจ้าจะต้องโดนเสือกัดตายนั่นนะที่เรื่องของจีนนั่นนะว่าทำจะต้องเถื่อฟ้าผ่าตายเถื่อกัดตายน่าเห็นไหมเนี่ยที่บอกว่าว่าทำบุญจนเอาภรรยาไปขัดดอกไว้ก็ดีนั่นแหละเอาทำคนเย็นคนนี้นะทีนี้ก็ภรรยาก็น้อยใจไปดูผัวเองไปเข้าป่าไปตัดฟืนเนื้ออะไรฟ้าผ่าผ่าเสือกัดเฮ้คนนี้มันใจดีให้มันชาติเดียวเลยฟ้าผ่าหลงป่าอดข้าวนั่นแหละทีเดียวเลยเป็นสามอย่างเลยไม่ต้องให้มันไปอดอีกสามปีอะไรเงี้ยไปสามชาติเอาชาตินี้ชาติเดียวเลยทีนี้ก็ภรรยาก็ไปดูก็สงสารร้องไห้ก็เอากัดนิ้วตัวเองก็เอาเลือดทาหน้าเลยบุญไม่ช่วยคนนี้ทำความดีแต่บุญไม่ช่วยเห็นไหมนี่ก็โอ้ไปเกิดเป็นลูกกษัตริย์เห็นไหมเนี่ยผู้ชายคนนี้ไปเกิดใหม่ไปเป็นลูกกษัตริย์ก็ร้องไห้ไม่หยุดร้องไห้ไม่หยุดพระราชาก็สงสารเนาะลูกผู้ชายด้วยทีนี้ก็เฝ้าร้องว่าใครมาเลี้ยงเด็กคนนี้มาทำให้เด็กคนนี้หยุดจะให้ตะตังเยอะๆเลยจะเอาเท่าไหร่ก็ให้ขอให้เด็กคนนี้หยุดก็แล้วกันหยุดร้องทีนี้ก็ภรรยาก็นึกขึ้นมาได้หรือสามีจะมาเกิดเนาะมันมีตัวหนังสือที่หน้าด้วยก็ไปดูที่เราเขียนเอาไว้นี่เองลบก็ลบไม่ออกนะทีนี้ก็เอาละกันมันคนนี้ก็ลองดูสิถ้าเป็นสามีเราจริงๆก็ขอให้ตัวหนังสือเนี่ยมันลบไปด้วยนะอะไรตาอะไรแล้วก็หยุดร้องเห็นมาเหมือนบุญน่ะจะได้ช่วยภรรยาด้วยที่ภรรยาก็น้อยใจว่าบุญไม่เห็นช่วยบุญมันมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นน่ะทีนี้ก็เอาละไอ้ตัวหนังสือมันก็ลบไอ้หยุดร้องไห้ด้วยทีนี้ก็เธอจะเอาเท่าไหร่อ่ะไม่หรอกขอให้เราไปเป็นพี่เลี้ยงนางนมก็ดีแล้ว
เห็นไหมก็เลยได้อยู่ในวังด้วยได้เลี้ยงดูเด็กคนนี้เห็นไหมนี่แหละบุญน่ะบางทีอ่ะมันก็ไม่เกิดชาตินี้หรือว่า4 ปี5 ปีบางคนก็ว่ามันมีโชคมีวาสนาบางคนเห็นไหมขายของพอดีบังเอิญอย่างเงี้ยเขาก็จะหมดตังค์เออคนก็เอาตังค์มาให้นั่นน่ะเห็นไหมที่เป็นลูกค้ากันอะไรต่ออะไรก็ไม่หมดทีเดียวนั่นแหละมันก็ต่อแตะไปได้เนี่ยก็ยังดีเนี่ยเขาก็เล่าชีวิตคนเราจึงบอกว่านี่แหละให้เราได้ฝนฝ่ายฝนฝ่ายตอนที่ยามเรายังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเห็นไหมเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเนี่ยมันหมดกำลังใจเลยนะนั่นเห็นไหมบางคนนะไม่คิดว่าจะตกบันไดจะขาหักจะโดนรถชนไม่ได้คิดแต่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเห็นไหม ก็ทำให้ทุกข์ร้อนได้นะเห็นไหมจึงบอกว่าจะว่าไม่มีกรรมก็ไม่ได้จะราบรื่นตลอดชีวิตก็ไม่ได้นะบางคน เพราะบางคนเนี่ยเห็นไหมเขาเหมือนอย่างว่าชีวิตเราเนี่ย ไม่ได้เขาเปิดไฟเขียวให้ตลอดใช่ไหมเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นก็ต้องมีไฟแดงนั่นน่ะเห็นไหมมีทั้งหยุดมีทั้งเดินมีทั้งวิ่งเนี่ยมีทั้งร้องไห้มีทั้งหัวเราะมีทั้งน้ำตานั่นน่ะถึงบอกว่า เอาเลือกเอาเนาะนั่นน่ะเหมือนว่าทานกุศลนั้นนี้แหละที่เราเลือกเดินนั่นน่ะที่บางคนน่ะฟังอย่างเดียวก็ไม่ได้นั่นน่ะฟังอย่างเดียวไม่ทำก็ไม่ได้เห็นไหมเมื่อเป็นมะเร็งขึ้นมาเห็นไหม เป็นมะเร็งขึ้นมาแล้วก็มีทางออกนั่นน่ะบางคนก็ไม่อยากกินน่ะยามันขมยามันขมแล้วก็หลอดดูดสิให้มันเลยคอไปนั่นน่ะให้มันเลยลิ้นของเราไปลิ้นละเป็นที่รับรสน่ะมันเลยคอไป มันไม่รู้รสนั่นน่ะเห็นไหมมันไม่รู้รสเปรี้ยวหวานมันเค็มเลยไปนั่นน่ะนะเจ้าปัญญามนุษย์น่ะใช่ไหมมนุษย์ไทยเนี่ยเจ้าปัญญานั่นน่ะสารพัดแต่ทีเนี้ยเมื่อมันเป็นเราก็ต้องอดทนนั่นน่ะใช่ไหม อดทนกินยาอดทนนั่นน่ะเหมือนอย่างกับคนขับรถที่อยู่ทางชลบุรีใช่ไหมอยู่ใกล้ๆวัดหลวงพ่อนันเขาก็เป็นอัมพฤกษ์เขาเดินไม่ได้เขาก็เชื่อเมื่อเดินไม่ได้ก็ลองมากินยาหลวงพ่อสนองหลวงปู่เอมเนี่ย 3 หม้อเนี่ยเราก็อยากจะถามความรู้สึกของเขาคนรุ่นใหม่ว่ากินยังไงมันก็ไม่ค่อยขมนะแต่มันรสมันแปลกๆนั่นน่ะเราก็บอกว่าผมใช้หลอดดูดให้มันเลยคอไปเราก็คิดอยู่ว่า
ทำเป็นลูกโป่งหรือว่าสลิงฉีดเข้าไปสายยางฉีดเข้าไปนั่นแหละมันจะได้ไม่ขมนะกินนะต้องเชื่อว่าเออไม่ใช่ว่ากินสามวันหายกินสี่วันห้าวัน อาทิตย์หนึ่งหายนี่มันค่อยๆหายนี่เราต้องนึกอย่างนั้นไม่ใช่โดดกินหม้อนั้นโดดไปกินหม้อนี้คนนู้นที่นั่นดีกินนั่นกินนี่ไม่หายเลยกินกี่หม้อก็ไม่หายใช่ไหมนั่นน่ะต้องไปทำใบพัดบางคนเนี่ยนะโรคหัวใจกินไม่หายนั่น ไม่รู้กี่แสนเลยถ้าไม่บวชแล้วไม่มีใครช่วยใช่ไหมตาย7-8 แสนใช่ไหมโยมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าไม่มีถ้ามันจะเป็นถ้ามันจะตายนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะ คนบอกคนถึงข่าวต้องตายยาหลวงก็ต้องตายแต่ยาหลวงเนี่ยเขาวิเกตใช่ไหมเขาบอกว่าเออผมช่วยสุดความสามารถแล้วเขาหมดอายุแล้วแต่เห็นไหมหมอไทยบางทีอ้าวโชคไม่เข้าข้างเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเราต้องนึกเลยว่าการที่ เราไม่เป็นทาสเราไม่เป็นทาสของต่างชาติใช่ไหมเราต้องเป็นเอกลักษณ์ของเรานั่นน่ะเห็นไหมไม่งั้นเราจะเป็นทาสนั่นน่ะเป็นทาสเขาเป็นทาสน้ำเงินของเขาเขาให้ฟ้าก็ฟ้าเขาให้ซ้ายก็ซ้ายน่ะลำบากเพราะฉะนั้นน่ะ เราไม่เป็นทาสใครเราเป็นทาสพุทธเจ้าเราเป็นทาสแห่งความดีทาสของไปนิพพานดีกว่านั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมนั่นน่ะเราเป็นอธิษฐานทาสอันเนี้ยน่ะเป็นอริยทาสท่านว่าอย่างนั้นใช่ไหมคุณโยมนี่น่ะสัจจะเนี่ยสำคัญเนาะสัจจะ ที่เราอยู่ได้เพราะมีสัจจะความดีนั่นแหละเราทำเอาไว้ใช่ไหมเราทำอะไรไว้นั่นแหละเราก็จะได้รับอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าขอไปทีก็แล้วกันขอไปทีนั่นแหละแล้วเราก็ไปเจ็บปวดเอาปลายทาง นั่นทุกปลายทางมนุษย์ไม่เป็นไรแต่เวลาไปอยู่เมืองนู้นมนุษย์ก็ทุกได้เนาะนั่นทุกนั่นที่ว่าทุกสมุทรไทยนั่นนิโรธแห่งความดับทุกนั่นใช่ไหมถ้าเราเข้าถึงมันก็ เข้าถึงนิรันดรนั่นทีนี้มันไม่ยอมก็มาเกิดอีกก็ทุกข์อีกนั่นนะมันเป็นอย่างนั้นธรรมาทิฏฐิตัวนี้แหละที่บอกว่าเราเห็นไหม เดี๋ยวก็ปีเดี๋ยวก็ปีนะเขาก็จะไปทำบุญมุทิตากันนะปฐมบดีอะไยตาอะไรหลวงปู่ศิลาหลวงปู่หวยนะก็ไปนะหลวงปู่หลายองค์ท่านก็อยากไปช่วยวิญญาณอยากไปเที่ยวป่าเหมือนกันทั้งเมืองการ มันการไม่ใช่ว่าอยากอะไรนั่นแหละเหมือนว่าเออ
ได้ไปเห็นได้ไปช่วยดวงวิญญาณนักรบอะไรต่ออะไรก็ดีนะเพราะฉะนั้นนะถึงบอกว่ามีดีทั้งนั้นนะเหมือนอย่างทุกที่เหมือนอย่างที่ว่าตรงมาตาไปนอนฝนตกบอกว่าอาจารย์ อย่ามานอนตะลาหน้าพระนะไปดึกแล้วหลวงพ่อสมตินแกก็อยู่อีกกุฏหนึ่งใช่ไหมเกรงใจท่านไปดึกอ่ะไม่มีหรอกผ้าขาวไม่มีแม่ชีแต่เราพาท่านเห็นนะพาท่านฝันเห็นว่า มีผ้าขาวมาไหว้พระนั่นแหละพอออกไปแล้วก็เหมือนมีน้ำตำดินในน้ำเขาก็ลงไปในน้ำเลยหายไปในน้ำนะแล้วโอ้พวกนาคพวกเทพเนาะเขามาไหว้ตอนดึกๆตะลุงพ่อนั่นก็บอก อย่าไปนอนตำโบสถ์นะเทวดาเขามาไหว้ตอนกลางคืนนั่นน่ะไม่ใช่แห่กฐินพระป่านะนั่นน่ะไอ้รถแบบเนี้ยรถชนกันอะไรกันเห็นไหมเที่ยวกลางคืนโดยที่ไม่ได้ไปทำบุญสุนทาน ทีมันก็ชนกันนั่นน่ะลำบากเกินมันไม่ได้ชนทีละห้าบาทสิบบาทมันชนทีละ20,000-30,000อย่างน้อยใช่ไหมบางทีก็เป็นแสนๆน่ะทีก็ตายนะเก้าคนน่ะ9 คนหรือ14 คนทีเร็วๆนะที่ว่าคนงานพม่าผู้หญิงผู้ชายนั่นน่ะ14มั้งผู้ชาย7 คนผู้หญิง7 คนนั่นน่ะไฟลุกเห็นนะไฟลุกรถตู้อะไรต่ออะไรรถชนกันด้วยมั้งนี่อะโยมจึงว่า วัดสังฆทานไม่ตายเนาะอยู่วัดสังฆทานเนรสันทิกก็ไม่ตายนั่นน่ะอัศจรรย์บุญมันคุ้มครองไปอยู่ตามทางถนน4 ล้อยังตายนั่นน่ะสี่ตีนยังรู้จักพาดนักปาดยังรู้จักพังเนี่ยนับภาษา2 กานั่นน่ะมันก็ยัง ลื่นล้มได้อะไรต่ออะไรกรรมโบราณมันจริงเนาะสี่ล้อมันก็ยังรู้จักพังเนี่ยพลาดพังนั่นน่ะน่าสงสารแทนที่จะไปนอนกลับต้องไปโรงพยาบาลซะแล้วนั่นน่ะบางคนนี่แหละจึงบอกว่า วันคืนหนึ่งเร็วเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็สว่างถ้าเราไม่ทุกข์ใจนี่มันช้าเหลือเกินวันคืนทรมานเหลือเกินหายก็ไม่หายมันก็ปวดนะตายดีกว่านึกอย่างเดียวเห็นไหม มันปวดเนาะปวดนั่นน่ะปวดขาปวดเส้นเนี่ยสารพัดนั่นน่ะใจไม่ยอมบางคนเนี่ยไม่นึกว่าขาจะหักขาจะแตกเห็นนะยอมก็นะ60 ฝ่าล้มห้องน้ำนั่นน่ะต้องใส่เหล็กปวดเห็นไหมดุกดิกไม่ได้
ปวดนั่นน่ะไม่ต้องใครทำลมมองน้ำมันก็เป็นได้นั่นน่ะถึงบอกว่านี่แหละกายกรรมังวจีกรรมังเนี่ยนั่นน่ะมโนกรรมังนั่นน่ะกรรมทั้งสามเนี่ยมันจะเป็นยังไงอนาคตใช่ไหมนั่นน่ะปัจจุบันเราทำดีไว้ทำความดีของเราภาวนานั่นน่ะภาวนาของเราใจเรารู้ของเราที่บอกว่าน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาเห็นข้างนอกน้อมมาข้างในนั่นน่ะจะได้เห็นนี่แหละนิโรธแห่งความดับทุกข์ก็น้อมเข้ามาข้างในถ้าไม่งั้นมันจะเห็นแต่สิ่งที่หาใช่ไหมญาณมันส่งเสริมอยู่แล้วมองไปข้างเพ่งข้างนอกไงเพ่งอสุภะข้างนอกแต่ไม่ได้น้อมเข้ามาข้างในมันก็เลยเน่านอกมันไม่ได้เน่าในถ้าเน่าในปัญญามันก็เกิดนั่นน่ะทุกข์ในมันก็ไม่เอาไม่อยากขนความทุกข์เข้ามาในบ้านเข้ามาตัวเองมันก็ไปเห็นแต่ข้างนอกเห็นแต่เพ่งแต่ข้างนอกไม่ได้ต้องมีทั้งข้างนอกข้างในนั่นน่ะให้มันเท่ากันนั่นน่ะลืมตาให้มันสงบเข้ามาข้างในใช่ไหมลืมตาเห็นข้างนอกแต่หลับตาเห็นข้างในนั่นน่ะหลับตาทำสมาธิเห็นข้างในนั่นน่ะเห็นจนนั่นแหละที่บอกว่าอ้าวมันอยากเห็นร่างกายเห็นร่างกายก็ให้มันใสเป็นแก้วอยู่งั้นขัดกระดูกมันไม่ไปไหนก็ดูกระดูกมันนั่นแหละต่อไปมันก็จะใจมันก็จะปรุงแต่งมันก็จะเห็นขึ้นมาตัวความคิดนะมันจะคิดไปไหนมันจะดีใจไหมเมื่อมันเห็นอย่างนี้นั่นเห็นตัวเป็นกระดูกเห็นตัวใสเป็นแก้วเห็นนั่นแหละถ้ามันตายน่ะมันตายแล้วเผามันน่ะเอาไฟมาเผามันแล้วมันจะเป็นยังไงมันเป็นเท่าทุลีนั่นน่ะกระดูกฝุ่นทุลีมันนั่นแหละดูอากาศธาตุจนมันว่างเปล่านั่นน่ะที่เห็นมาถ้ามันเห็นถ้ามันไม่เห็นเห็นแต่ความคิดเราก็รู้มันน่ะบางคนมีวาสนาเก่าทั้งรู้ทั้งเห็นนั่นน่ะก็ต้องรู้ทันมันอีกเห็นมาไม่งั้นมันก็เลยไปอีกเห็นมาเอาบางทีจะไปให้ใจมันฟูใจมันฮึกเหิมมากก็กดให้มันลงไว้ให้มันอยู่เฉยบ้างนั่นน่ะจนให้มันเป็นกลางน่ะเหมือนช่างกิโลน่ะให้มันเป็นกลางให้มันตรงให้เข็มมันตรงนั่นน่ะนั่นน่ะ แล้วก็ดูมันนั่นน่ะเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าคนปฏิบัติธรรมถ้าทำได้ไปเรื่อยๆความสุขมันก็มาสุขก็รู้มันนะสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้นะทำใจให้เป็นกลางก็รู้ว่าเป็นกลางนี่แหละมันก็จะไม่เสื่อมไปข้างไหนนะมันเสื่อมก็รู้ว่ามันเสื่อมมันเจริญก็รู้นี่แหละรู้ทุกข์รู้สุขจนมันวางเฉยเป็นนั่นใช่ไหมเราไม่ได้แบก
เราไม่ได้แบกอะไรแบกตังการไปนั่นน่ะต่อไปเราก็ต้องทิ้งนะเราก็รู้ว่านั่นน่ะจะเห็นทิพย์ใจทิพย์นั่นน่ะเห็นทิพย์ใจทิพย์มันเกิดขึ้นมันดับก็รู้ว่ามันดับนั่นน่ะบางคนบอกว่าหลวงปู่ ท่านไม่เอาอะไรแล้วท่านวางเฉยหลวงปู่เก๋ท่านวางเฉยนะใช่ตัวเองท่านก็ยกตัวเองไม่ขึ้นนะใช่ไหมพอคนจะแตกดับนั่นนะถึงบอกว่าอาตมาก็เลยนึกขึ้นมาได้ที่บอกว่าคนเราไม่มีกระดูกสักอย่างเนาะมันก็เหมือนเสื้อผ้าถอดกองนั่นเอง มันมีก้าตรงกระดูกมันเดินได้นั่นน่ะกระดูกมันไม่เดินสักอย่างเส้นมันปวดสักอย่างกระดูกมันไม่ปวดมันปวดเส้นอะไรต่ออะไรไปนู่นน่ะใช่ไหมโยม เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเรามาปฏิบัติเราเป็นลูกสาวพุทธเจ้าเราเป็นลูกชายพุทธเจ้า เราไม่เป็นลูกสาวมารเราไม่เป็นลูกชายมารใช่ไหมมารครองใจเห็นบอกมารครองใจก็เอาแต่ความทุกข์นะมาใส่ไว้นั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมทุกข์ก็รู้สุขก็รู้นั่นแหละเราจะได้เป็นกลางนั่นน่ะไม่ต้องเชื่อทำไปเถอะ แหมมันยากเหลือเกินเนาะแหมมันแฝงไปแฝงมาเนี่ยใจนั่นน่ะให้แม่มันยินดีอะไรนั่นน่ะบางคนบอกว่าต้องไปอยู่ที่สงบพอไปก็แล้วก็กลัวอีกเห็นไหมเคยไปส่งคนหนูอยากไปอยู่ป่าอยู่เขาสงบพอไปเห็นไม่กล้าลงรถ ร้องไห้กลัวอีกเห็นไหมกลัวสถานที่เห็นไหมนั่นน่ะมันไม่จริงนะใจมันหลอกนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเราทำตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองพ่อสังวรรณ ผู้ใดเห็นตามผู้นั้นผู้นั้นก็เห็นทุกข์นั่นน่ะผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นจะเห็นธรรมนั่นน่ะน่ะจะเห็นดวงใจจะเห็นตถาคตจะรู้ใจนั่นน่ะถ้าเราไม่เห็นใจเรานั่นน่ะเราก็ไปเห็นใจแต่คนอื่นนั่นน่ะ ก็ไม่ได้เราต้องเห็นใจเรานั่นน่ะเพราะไปดับคนอื่นไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาก็ว่าเราอีกทำไมไม่ดับตัวเองนั่นน่ะทำไมไม่ดับตัวเองไปดับคนอื่นมันไม่ได้ต้องดับให้คนอื่นเห็นดับตัวเราท่านว่านั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมลองนึกดูก็แล้วกัน นั่นน่ะจะไปดับจะไปพึ่งสามีภรรยาก็ไม่ได้นั่นน่ะเพราะมันไม่รู้จักดับนั่นน่ะต้องดับที่ใจเรานั่นน่ะดับที่ถูกนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมลองนึกดูให้ดีเพราะฉะนั้นน่ะชีวิตเดี๋ยวก็ เดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็สว่างนั่นน่ะเดี๋ยวก็พรุ่งนี้อีกแล้วเห็นมาเดี๋ยวก็เที่ยงคืนน่ะสว่างขึ้นมาต่างคนต่างไปบางคนก็มีโอกาสได้มาปฏิบัตินะได้ไปเก็บอารมณ์บางคนก็ได้ไปฝึกอยู่ตำป่าบางคนก็
ได้ไปพุทธกยาก็ดีนั่นน่ะมีเวลามีโอกาสนะเวลาโอกาสไม่เจ็บไม่ป่วยก็ได้ไปกันบางคนมีเงินนั่นน่ะมีเวลาแต่ไม่มีเงินก็ไปไม่ได้ ทุกอย่างต้องพร้อมหมดนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมมีเวลาไม่มีโอกาสมาภาวนาก็มีนั่นน่ะบางคนมีเวลาแต่มันยังทำไม่ได้ก็มีนั่นน่ะเห็นไหมมันไม่ได้ได้เต็มวัดสังฆทานนี่ก็บุญเลยนั่นน่ะแต่ก็ได้บุญ ทีนี้จะให้ได้โสดาเลยให้หมดเลยอย่างเงี้ยนั่นแหละแก้โสดานี่ก็บุญแล้วเดี๋ยวมันก็เคร่งความเพียรไปเองนะที่หลวงพ่อสังวานพูดเอาไว้นั่นแหละถ้าเราฟังคนที่ฟังแล้วโอ้โหเสียดายเนาะเราไม่ทันหลวงพ่อสังวาน หลวงพ่อสนองเห็นไหมพอไปบารมีของท่านนะนั่นนะที่บอกว่าหลวงพ่อสนองเห็นไหมเป็นแม่ทัพถึงจะเจ็บจะป่วยก็ห้ามบอกไม่ได้ว่าท่านป่วยหนักท่านเจ็บหนักอะไรเงี้ย เดี๋ยวญาติโยมก็ใจเสียนั่นน่ะขนาดหลวงพ่อทำความเพียรมาขนาดนี้ยังมาเจ็บมาป่วยน่ะท้อไม่ได้เลยชีวิตนั่นน่ะเห็นไหมเพชรล้าวเพชรแตกไม่มีคนนิยมต้องเพชรเนื้องามใช่ไหมนั่นน่ะ หลุดใจเพชรเป็นแบบนั้นน่ะญาติโยมใจเพชรนั่นเนี่ยเข้มแข็งเข้มแข็งอดทนนั่นน่ะที่แม่พระคำนึงว่านั่นน่ะไม่ถามแม่ก็ไม่พูดนั่นน่ะเจ็บไหมแม่แม่เจ็บที่ลูกนั่นน่ะหนังแทบหลุดเห็นไหมมันเปื่อยหมด อายุมากก็เห็นไหมไม่ถามก็ไม่บอกนั่นน่ะไปธรรมาหลวงพ่อสนองก็ไปให้สติป้ายังห่วงใครไหมนั่นน่ะนะไม่ห่วงใครแล้วลูกๆก็ไม่ห่วงแล้วห่วงตัวเอง ตัวเองก็ไม่ต้องห่วงน่ะทิ้งเลยน่ะทำว่างเลยนั่นน่ะไปบอกทีนี้นั่งสามวันนั่นน่ะไม่ต้องกินข้าวแล้วนั่งเรื่อยสามวันก็ไปเลยเห็นไหมที่ท่านเล่านั่นน่ะหลวงพ่อสนองไปเตือนสติเห็นไหมก็ยังมีครูบาอาจารย์ไปเตือนสติ นักปราชญ์ไปเตือนหน่อยเดียวลุดเลยนั่นเห็นไหมทำไปมักคานั่นน่ะมักมันเดินสายตรงแล้วนั่นน่ะทีนี้พอไปสะกิดเข้าตามก็ว่างเลยอย่างนี้แหละคุณโยมนะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่า หลวงพ่อเราเห็นไหมท่านเป็นหนังฝ่าเท้านี่หลุดอย่างกับปลาอาปากเลยเห็นไหมแผลใหญ่เห็นแล้วก็โอ้สงสารมากเห็นญาติโยมไปเดินแถบป้ายกีสานก็โอ้แผลแตก พยาบาลช่วยกันตอนเย็นๆใช่ไหม
ไปเดินรุดงกันนั่นน่ะหลวงพ่อไม่หยุดหลวงพ่อก็เจ็บหลวงพ่อก็อะไรเป็นแผลก็เอายิตายางูเนี่ยยางูแปะยางูน้ำมะกรูดอะไรต่ออะไรนี่แหละเห็นไหมหายเร็วเห็นไหมหลวงพ่ออดทนชาติยอมก็อดทนนั่นน่ะอดทนตามนี่แหละถึงบอกว่าก็ต้องมีแต่เขาก็ไม่ได้มาคุยให้เราฟังทุกคนใช่ไหมถ้าไม่ใช่ญาติกันสนิทเขาก็ไม่มาคุยนั่นน่ะบางทีฉันได้ไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ นั่นน่ะเห็นไหมถึงว่าดูถูกกันไม่ได้ความดีเนี่ยเห็นไหมโยมนั่นน่ะทำไปทำไปโอ้มันเข้าเป้ามันเข้าแดนเกษมแล้วอะไรตาอะไรก็นั่นน่ะเห็นไหมที่หลวงตาว่ามันดังไปถึงหมื่นโลกธาตุแล้วทีนี้ ไอ้พวกเราหูมันยังไม่ดีตามันไม่ดีมันก็ไม่ได้ยินนะใช่ไหมนั่นน่ะหมื่นโลกธาตุของท่านว่านั่นน่ะใช่ไหมโยมถึงบอกว่าโยมยังดีนะยังมาทำกันไม่ใช่ว่า3 วันกูเลิกแล้วเหมือนกินยานั่นน่ะ กินโดดไปโดดมานั่นน่ะเอาตรงนั้นดียุบหนอพองหนอดีเอาดีมันไม่ได้ทำเอามันไปทำสัมมาละหังมั่งอะไรตาอะไรก็ให้มั่วไปหมดทำไมทำมาไม่รู้จะทำยังไงนั่นน่ะเมื่อมันตั้งใจแล้วจริตมันชอบยังไงทำมันไป นั่นนะความก็ดีนั่นความดีอันนี้แหละจึงบอกว่าเห็นไหมถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมน้ำท่วมไฟไหม้เขาเป็นเจ้าของเราหมดเลยนั่นแหละธรรมชาติเขาจะมาเมื่อไรเขาก็มานั่นแหละเห็นไหม น้ำท่วมทางใต้ทางอีสานอะไรก็มันก็ไม่ค่อยหมดปีมันแรงเข้าเห็นไหมไปห้ามไม่แต่ว่าคุณเนี่ยหยุดสักทีเถิดนั่นน่ะมันก็ไม่หยุดนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมทางใต้มันก็ยังมีน้ำท่วมกันอีกสารพัด เครื่องทุกใจนั่นน่ะถึงบอกว่าหัดใจก็น้ำท่วมอะไรตาอะไรพระโยมจะว่ายังไงนั่นน่ะจึงมาจึงบอกว่าหลวงพ่อสนองปลูกกอไผ่ไว้ปลูกไป4-5 ปีโอ้กอไผ่เยอะเลยเฮ้หลวงพ่อสนองปลูก จะไว้กินที่ชาวบ้านนะมั้งให้ไผ่มันลามไปท่านไม่ได้คิดอย่างนั้นคิดว่าถ้าเกิดตึกลามมันพังแล้วมันจะไปทำอะไรตึกลามที่ตอนยามยุคเก่นก็คนไม่มีตังค์เนาะเอาไม้ไผ่ก็เนาะนั่นน่ะเอาไม้ไผ่มาเห็นไหม กินนอก็ได้เห็นไหมทำบ้านก็ได้จากสารทำตอกก็ได้เห็นไหมไม้ไผ่เอามาเป็นตอกเห็นไหมไม่มีลวดแทนเชือกได้ด้วยต้นมันเองลำมันเองสารพัดประโยชน์จึงบอกว่าอาตมาก็เลยแกล้งพูดไง ไม้ไผ่เป็นไม้มงคลไม้พยุงไม่ใช่ไม้มงคลเนาะ
มันไม่ได้ทำมันจักตอกไม่ได้นั่นนะโยมแค่ว่าสารพัดประโยชน์จึงบอกว่าคนใดลืมเผือกลืมมันป่าปลูกมันไว้ถึงข่าวอดอยากจะได้อมทานกันนั่นนะแบ่งกันนั่นนะกันตายไว้ก่อนนะ ไม่มีกินเหล็กกินทรายก็ไม่ได้กินก้อนกวดก็ไม่ได้นั่นน่ะได้แต่ดูดได้ใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเห็นไหมครูบาอาจารย์เหน็ดเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยสงสารลูกศิษย์กันนั่นน่ะสร้างโบสถ์สร้างตันลา สร้างที่ปฏิบัติก็เพราะสงสารคนหลังๆนั่นเองไม่ต้องทำนะเห็นไหมครูบาอาจารย์ทำไว้ให้หมดนั่นนะขอให้เราได้มาปฏิบัติกัน เหมือนทุกที่แล้วน้ำมันจะท่วมท่านไปทำทำไมอ่ะปทุมวันดีนั่นแหละเขาก็บอกว่า มันห่างต้องติดป้าโลห่างแม่น้ำแล้วก็ไอ้ภูเขามันฝังกันทางนั้นนะมันฝังทางน้ำเออมันเกิดอะไรก็ยังขึ้นเก่าได้เราก็เลยบอกว่าเราก็ไม่อยู่หรอกนั่นน่ะเราก็ พอมันเกิดขึ้นมาแล้วก็หนีไปนั่นนะโคราชก็ได้นั่นนะแต่ก็ทำไม่ช่วยคนมันยังไม่มาเราก็ว่างกันเป็นกำลังใจนั่นนะบุญกุศลเนี่ยเห็นไหมอ้าวทำไมเขาก็รู้ว่าบ้านเมืองมันจะถล่มกันทำไมมันยังสร้างกันไม่หยุดมา มันไม่หยุดหรอกเพราะว่ามันต้องทำเดินหน้าไปบ้านเมืองนั่นน่ะมันจะยุบมันจะทลายยังไงก็ต้องทำเห็นไหมพอยุบมันเจริญโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่ามันไม่เกิดก็ดีนะนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะที่หลวงปู่บอกว่าเอา อาหารการกินเก็บไฟมั่งลมมันจะแรงขึ้นนั่นน่ะเห็นไหมฟ้ามันจะแรงอะไรต่ออะไรน่าสงสารไฟฟ้ามันก็ดับอะไรต่ออะไรต้องอาศัยตะเกียงเทียนเด็ดนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะ จึงบอกว่ามนุษย์ก็มีแต่เรื่องกักตุนมีแต่เรื่องต้องทำไว้ก็เหมือนมดใช่ไหมมดนั่นน่ะไอ้จักรจันทร์ก็บอกกูไม่เอากูไปร้องเพลงดีกว่านั่นน่ะไอ้มดก็หน้าแรงกูเก็บเอาไว้กินนั่นน่ะเอาไว้พักพวกกินนั่นน่ะ มดมันก็ต้องทำงานใช่ไหมโยมนั่นน่ะให้เราจะทำไงกันดีเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าก็เขาจะมาช่วยเราเราก็ต้องหาทางน่ะสร้างรังของเราให้ดีใช่ไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าปลูกไม้ลวกไม้ไผ่ยังได้กินกัน ยังได้แต่เผาข้าวหลามยังได้หุงข้าวด้วยไม้ไผ่นั่นน่ะอะไรต่ออะไรสมัยไฟฟ้าดับจะเอาอะไรหุงข้าวใช่ไหมโยมนั่นน่ะจึงบอกว่าถ้ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยรัฐบาลนั้นก็ไม่อยากให้มันเกิดหรอกนั่นน่ะใช่ไหมเขาก็ไม่ได้เป็นเจ้าของ
เขาก็ไม่ได้เป็นเจ้าของในธรรมชาติจะมานั่นน่ะถึงแม้ว่าจะไปอยู่ตึกรามบ้านช่องมันก็ถล่มทลายมาได้นั่นน่ะจะหนีไปอยู่บนโลกอะไรก็ต้องตายนั่นน่ะใช่ไหมโยมที่เขาเคยพูดสมัครมีใครจะสมัครไปทัวร์ บนดวงจันทร์ไปแล้วก็ไม่ต้องกลับมาอะไรต่ออะไรแล้วมันก็เงียบไปเห็นไหมมันก็เงียบไม่ต่ออีกนั่นน่ะใครจะสมัครไปตายใช่ไหมใครจะสมัครไปอยู่คนเดียวไปอยู่ที่เงียบเหงาอะไรเงี้ยนั่นน่ะเห็นไหมมันยังฝึกไม่ได้กรรมฐานใช่ไหม นั่นแหละถ้าแบบหลวงพ่อสนองเออท่านเอาเราอยากสมัครเราอยากอยู่คนเดียวเพราะว่าท่านชอบสงบพาละหันนั่นแหละไอ้ยังกับพวกเรานี่ตายหรออะไรก็ยังไม่หมดใช่ไหมยังห่วงลูกห่วงหลานห่วงคนนู้นห่วงคนนี้ไปไม่ได้ไปอยู่ ไปอยู่ตัวดวงจันทร์ไม่ได้เราไม่ต้องกลับมาเนาะเพราะนั่นน่ะเป็นเนมนุษย์ทดลองครั้งแรกๆเห็นไหมให้ไปอยู่ให้ได้นั่นน่ะไปอยู่ดาวอังคารอะไรไปนู่นน่ะดวงจันทร์มันไม่มีอากาศนั่นน่ะเห็นไหมคุณแม่บุญเรือนก็บอกแล้วมันจะไปอยู่มีความสุขก็นั่นน่ะ เพราะมันมันไม่รู้ไปอยู่โลกไหนแน่ใช่ไหมโยมจักรวาลมันเยอะนั่นน่ะแต่เราไม่เห็นไงพุทธเจ้าก็บอกจักรวาลมันไม่ใช่ลูกเดียวโลกมนุษย์โลกเดียวมีไม่รู้จักเท่าไหร่นั่นน่ะจึงบอกว่ามันยังไม่ถึงเวลามั้งนั่นน่ะ พวกไปได้พวกมีฌานพวกกรรมฐานชั้นสูงใช่ไหมโยมนั่นถ้าจะเราก็พยายามเพื่อใครมีบุญใช่ไหมทำมาไว้ของเรานั่นน่ะบารมีมันจะได้เต็มพุทธธรรมสังฆะนี่แหละมันจะได้เกิดในดวงใจเรา ไม่งั้นเราก็จะทุกข์ลำไปนั่นเองธัมมาทิฏฐิมันจะได้เกิดกับเราเนี่ยเราเห็นไหมไปเห็นคนชราก็นึกสงสารว่าเออเรามันจะเดินไหวไหมน้อพอเขา70 ฝ่าก็ยังไปไหนคนเดียวได้ นั่นเจ็ดสิบสี่แล้วเขาก็ไปเองแปดสิบเขาก็ไปเองบางคนนั่นน่ะไปนึกถึงคนที่อังกฤษก็ดีคนเยอรมันไปไหนก็ไปคนเดียวคิวตะก้าไปคนเดียวเดินลงบันไดก็คนเดียวนั่นน่ะเห็นไหมลูกหลานก็ไม่มีชลา เห็นไหมถ้าไม่งั้นก็ต้องไปอยู่บ้านพักคนชราเห็นไหมนั่นนะเขาก็ไปเก็บไว้เขาไม่ชวนให้ไปไหนก็อยู่อย่างนั้นนะเขาจะนั้นคนชราก็ต้องมีฝึกกรรมฐานต้องกับเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวใช่ไหมเนี่ยเพราะว่า ลูกหลานตายไปหมดแล้วบางคนก็อยู่บ้านคนชราถ้าเรามีภาวนาไปอยู่ที่ไหนก็เย็นเป็นสุขนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเห็นไหมลูกหลานก็ไม่มีไปมองหาใครก็ไม่มีนั่นเห็นไหมถ้าเรามีบุญมีทรัพย์ก็ นั่นแหละเพื่อนฝูงมีเยอะถูกตะ
อะไร80 ล้านเนี่ยนั่นน่ะถูกสัก100 ล้านอะไรต่ออะไรคนก็สนใจ เพราะฉะนั้นน่ะที่ไม่มีตังค์น่ะฮะไม่มีความหมายอะไรเลยนั่นน่ะคารวาสเนาะถ้ามีตังค์น่ะมีคนสนใจมีคนช่วยเหลือเราเยอะมันเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าเรามีกรรมฐานก็แบบคุณแม่บุญเรือนนั่นท่านมีกรรมฐานนั่นก็เลยมีแต่คนรักใคร่มีแต่คนเมตตามาพึ่งคุณแม่ได้ด้วยนั่นเห็นไหม บางคนก็เห็นไหมเอาปูนไปตาเอายาไปกินไปช่วยกันนั่นน่ะเห็นไหมตอนสมัยคุณแม่อยู่มะเร็งก็หายนั่นน่ะไปหมอเอาไม่ไหวแล้วก็มาหาแม่รักตาคนสุดท้ายใช่ไหมปูนตาดื่มน้ำเหมือนโพลาริดใส่ขวดน้ำสะอาดปิดฝาไว้แม่ได้อธิษฐานให้ทำไมนี่ตายไปแล้วแต่นั่นน่ะฌานบุญกุศลยังเรายังพูดตามปากตามก็เป็นสำลิดผลได้นั่นน่ะคนมาปฏิบัติบางคนแม่ก็พูดแม่ก็มายืนดูพวกเรานั่นน่ะก็บอกที่วัดป่าลันวาโยมเขาก็ฝันเห็นเขาก็เลยเชื่อเลยว่าพวกผลไม้ที่ไปอธิษฐานก็เป็นยาทิพย์นั่นแหละมีพลังเพราะปากคุณแม่ท่านพูดเอาไว้นั่นแหละใช่ไหมคุณโยมทีนี้นี่แหละเป็นเครื่องกำลังใจของลูกผู้หญิงก็รู้ทำได้ถ้าขยันทำนั่นน่ะถ้าบุญมีวาสนาส่งชาตินี้มันก็เห็นได้รู้ได้นั่นน่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้ไม่เสียใจว่าเราเกิดมาเป็นลูกผู้หญิงชาตินายมาเป็นลูกผู้ชายนั่นจะได้บวชต้องกับเด็กๆไม่ต้องเอาชาตินี้เลยนะครูบาอาจารย์ก็บอกอย่างนั้นเดี๋ยวมันพลาดไปฮะไปเป็นกุ้งเป็นหอยเป็นปูเป็นปลานี่มันลำบากเหลือเกินนั่นแหละสัตว์ทุกอย่างมันกินกันนั่นแหละเห็นไหมมีอยู่คนนี่แหละถ้าเขาไม่ห้ามก็กินกันใช่ไหมโยมเมื่อได้ลิงกินลิงนั่นใช่ไหมคนละพันมันก็กินกันโมไปเห็นตั้งเขาตายไว้นึกก็สงสารนี่นะลองให้เจี๊ยกไปหมดใช่ไหมมันกลัวตายลิงมันก็รู้จักถลักเหมือนคนนั่นตลักดักหน้าดักหลังมันเคยเป็นคนนั่นนะคุณโยมจิตวิญญาณมันมาเป็นตัดตะแล้วนะแต่ความคิดมันก็คล้ายกันเลยนั่นรู้จักแอบรู้จักซุ่มดูรู้จักร้องเป็นเสียงอะไรท่านบอกงูมันก็เสือมันก็ร้องได้งูมันก็ร้องเป็นเสียงตัดได้อะไรต่ออะไรนี่แหละเพราะฉะนั้นน่ะคุณโยมลองดูนะนี่แหละเพลิดเพลินในธรรมเที่ยงคืนนะเดี๋ยวครูบาอาจารย์ก็มาอีกเอาผัดกันเนาะบารมีคุณพระพุทธประธรรมประสงค์ที่เราได้มาพึ่ง
ใบบุญสถานที่ของครูบาอาจารย์ของพระอรหันต์ที่มาเยี่ยมวัดเรานี่แหละก็ขอให้เราก็ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองไปตามพระอริยเจ้าถ้าขอให้อยู่ในภูมิมหาลาโภมหายะโสมหาปริลาโลขอให้มีทรัพย์สลิงการมากมายจะได้ช่วยพุทธบริษัทให้ได้ตลอด 5,000 ปีนี้ทุกท่านทุกคนเทอญโถให้โชคดีนะโชคไปอาฆาตมาดร้ายกันก็ไม่มีในสถานที่ของเราไปบ้านก็ไม่มีพุทธบริษัทพุทธศาสนาไม่อาฆาตมาดร้ายของใครนั่นอาฆาตมาดร้ายมันเป็นเรื่องทางทุกข์ทั้งนั้นเลยสาธุเนาะตั้งใจรับพรเนาะยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสากะลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมมังขออิทธิพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปาเมวะธัมมิจาโตจงสำเร็จโดยฉับพลันตะเพปุเรนตุสังกปาขอความดำรีทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยถาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยถาเหมือนแก้วมณีสว่างสวยควรยินดีภาวะตุสัพพมังกลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุปาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุปาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุปาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ศรัทธาโสตีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุ